ครูแดงนั่งห้างเป็นเรื่องราวของครูแดงครูใหญ่แห่งโรงเรียนบ้านหนองปลือชื่อจริงของแกคือวันลบในชาวบ้านร้านถิ่นแม้กระทั่งเด็กนักเรียนเรียกกันจนติดปากว่าครูแดงเรื่องการสอนหนังสือนั้นเก่งไม่แพ้ใครทั้งเรื่องตลกโอกฮาสรรหาวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ถนัดคือการเรียนกับธรรมชาตินอกห้องเรียนเรียนกับครูแดงนักเรียนไม่เคยง่วงมีแต่เหนื่อยกับสนุกเท่านั้นนอกจากงานสอนหนังสือที่เป็นอาชีพหลักของแกครูแดงยังมีงานอดิเรกคือการเข้าป่าล่าสัตว์ความเป็นอยู่ของครูบ้านนอกไม่ได้แตกต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่เพราะแม้จะมีเงินแต่ก็มีสินค้าให้ซื้อนานทีปีหนจึงจะมีพ่อค้าเร่มาขายน้ำปลาบ้างปลาแห้งปลาเค็มบ้างอาหารการกินส่วนใหญ่ของคนในป่านอกจากข้าวสารอาหารแห้งพวกพริกเกลือกะปิน้ำปลาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่หาได้จากป่าเพราะป่าคือแหล่งอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อาหารโปรตีนที่ได้จากป่ามีตั้งแต่กระทิงวัวแดงกวางเก้งหมูป่าเม่นชมดอีเห็นนกปลากระรอกบ่างบึ้งปูหอยกระทั่งแมลงอีกหลายชนิดส่วนพืชผักในป่าก็มีให้เก็บกินกันไม่รู้จักหมดทุกอย่างปลอดสารพิษไร้สิ่งเจือปนเรียกว่าคนอยู่ป่าถ้าขยันไม่มีคำว่าอดครูแดงมีรถจิ๊บบิลลี่เก่าคร่ำคร่าอยู่คันหนึ่งใช้บุกป่าเที่ยวป่าจนปรุไปหมดส่วนปืนนั้นก็มีครบตั้งแต่ลูกกดยาวลูกซองเดียวลูกซองห้านัดไรเฟิลแถมปืนพก .38 อีกกระบอกหน้าแล้งหลังปิดเทอมส่วนมากแกจะขับรถจิ๊บเที่ยวป่าไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นในรถมีเสบียงครบคันส่วนที่นอนก็คือเบาะยาวหน้ารถแกจะนอนกดตัวห่มผ้าหลับสบายความที่แกเป็นคนใจกว้างและใจถึงจึงทำให้มีเพื่อนฝูงมากและรู้จักคนไปทั่วป่ารถบุกไปถึงไหนเจอคนเมื่อไหร่เป็นต้องรู้จักกันหมดแกไม่มีวันอดตายเรียกว่าหาข้าวกินฟรีได้ทุกบ้านบ่ายวันนั้นแกขับรถจิ๊บบูโรทั้งตลอนเข้าไปเรื่อยโดยไร้จุดหมายป่าที่เคยเป็นป่าดงดิบแห่งนี้เป็นป่าที่ผ่านการทำไม้มาก่อนแล้วแม้จะยังมีความรกทึบอยู่มากก็ตามแต่ก็มีทางลากไม้ซอกแซกไปทั่วยิ่งยามแล้งอย่างนี้จิ๊บเล็กสามารถตะลุยไปได้สบายสบายคืนแรกครูแดงมาถึงเชิงเขาอีด่างก็ค่ำพอดีเมื่อตระเวนหาแหล่งน้ำได้จึงได้หยุดพักตั้งหม้อข้าวเสร็จกับข้าวไม่น่าห่วงอย่างน้อยน้ำพริกแดงที่ตุนมาก้อนใหญ่กับเนื้อเค็มอีก2แผ่นเป็นประกันอยู่แล้วยังไม่ทันจะมืดสนิทดีแกก็นั่งจิบเหล้าก่อนอาหารคนเดียวความสุขของคนชอบป่าใฝ่หาความวิเวกธรรมชาติอันบริสุทธิ์แม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนอยู่บ้านแต่ใจรักสยางที่ยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายยามโผล่เพลอย่างนี้เสียงนกและเสียงไก่ป่าเงียบไปแล้วแต่เสียงแมลงและนกกลางคืนเริ่มทำหน้าที่แทนกิบเล่าก็ไปได้สองอึกกระต่ายป่าสีเทากระโดดออกมาเล่นไฟไวแทบไม่ทันกระพริบตาแกคว้าลูกกดที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาส่องเปรี้ยงกระต่ายป่าอ้วนพีกลายเป็นล่ามปากไปอย่างไม่ตั้งใจถลกหนังตัดหัวออกล้างน้ำทาด้วยเกลือและพริกป่นจนทั่วเสียบไม้เอาขึ้นย่างไฟครู่เดียวก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนกวนน้ำย่อยเริ่มรู้สึกเมาจึงกินข้าวหลังจากอิ่มแล้วกิบกาแฟดำและเอกเนกเล่นบนเบาะรถเมื่อมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าอากาศในป่ายามค่ำคลายร้อนเย็นสบายและหนาวนิดๆยามดึกมองดูดวงดาวตกจนฟ้าข้างแรมเริ่มจะสว่างง่วงก็ยังไม่ง่วงจึงลุกขึ้นเตรียมออกเดินส่องไฟเล่นไฟฉายติดหน้าผากก็มีอยู่แล้วครูแดงเปลี่ยนรองเท้าเป็นบูทยาง
เดินส่องไฟย่ำไปบนหญ้ารกๆมีสิทธิ์เหยียบเอางูเห่าได้แม้จะพบไม่บ่อยนักแต่ที่เจอประจำคือกระปะตัวเล็กๆสีเทาและไม่ยอมหนีคนเหยียบเมื่อไหร่ก็โดนกัดเมื่อนั้นอยู่ในดงอย่างนี้โดนเข้าแล้วจะไปพึ่งใครได้กว่าจะออกไปถึงโรงพยาบาลอำเภอก็หมดลมเสียก่อนขนาดรักษาทันแผลยังเน่าลามจนต้องตัดนิ้วแต่งตัวเรียบร้อยก็คว้าลูกซองห้านัดขึ้นมาถือลูกใส่ไว้ทั้ง9เม็ดและ70เม็ดถ้าเจอเก้งกวางและหมูป่าก็กำลังดีสำหรับลูก9เม็ดถ้าชมดอีเห็นหรือกระต่าย70เม็ดกำลังดีเดินส่องไฟเลาะไปรอบๆเขาท้องฟ้าเริ่มสว่างมากขึ้นทำให้แลเห็นยอดเขาทมึนอยู่เลือนลางนกกระสาวิ่งทลาไปมาอยู่ตามพื้นดินไฟฉายกระทบตาของมันแดงวาบบางใหญ่ทลาวูบอยู่บนยอดต้นตะแบกพื้นดินคลายความอบอุ่นจากแดดเผาลมเย็นโชยพัดมาจากบนเขาเรื่อยๆกินดอกไม้ป่าหอมระโรยลิ่นกินดินกินป่าหอมบริสุทธิ์สดชื่นเดินบุกไปบนใบไม้แห้งทำให้เกิดเสียงแสบสาบตลอดเวลาบางทีความรู้สึกหลอกตัวเองเหมือนกับมีคนเดินตามครั้นหยุดนิ่งฟังก็เงียบมีแต่เสียงลมพัดใบหญ้าและเสียงแมลงสารพัดชนิดกรีดปีกไม่ขาดเสียงแงนหน้าสาดแสงไฟบนหน้าผากขึ้นไปบนยอดไม้พบตาวาวโลดของลิงลมเจิดจ้าสัตว์เชื่องช้าขี้อายค่อยๆหลบไปแอบหลังกบไม้ถ้าจะยิงมันก็ร่วงแต่แกไม่เหมือนพรานชาวบ้านบางคนที่ยิงลิงลมอ้างว่ามันกัดลาบยิงมันแล้วก็กินไม่อร่อยมีแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งเหนียวและคาวจัดเดินไกลจากที่จอดรถได้เกือบ3กิโลยังไม่พบวี่แววของสัตว์ใหญ่ที่เรียกร้องความสนใจได้มีตาชมดแดงวาบสะท้อนมาครั้งหนึ่งแม้ชมดจะเป็นสัตว์ที่เนื้อกินอร่อยแต่ระยะมันไกลเกินไปสำหรับลูกซองจึงค่อยเดินไล่ตามไปใกล้แล้วส่องไฟหาอีกรอบแต่เหมือนว่ามันจะขึ้นต้นไม้หนีไปแล้วพระจันทร์เสี้ยวข้างแรมเริ่มโผล่พ้นยอดไม้ทำให้ป่าสลัวนวลมากขึ้นกำลังคิดว่าเดินพ้นหัวเขานี้แล้วถ้ายังไม่พบอะไรน่าสนใจก็จะกลับกวาดสายตาตามแสงไฟไปรอบๆตรงกอไผ่ใหญ่ดำตะคุ่มไกลๆแสงตาวาบสะท้อนไฟฉายกลับมาวาบเดียวที่เห็นครูแดงถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะมันสว่างเหลือเกินแถมแดงจัดไม่เหมือนเก้งกวางเพื่อความแน่ใจจึงตวัดไฟขึ้นยอดไม้แล้วกาดไล่ลงมาอีกทีคราวนี้ชัดเจนแสงตาในระยะไกลสะท้อนกลับมาแดงวาบไม่ทันได้ทำอะไรมันก็หลบเข้าไปหลังกอไผ่ติดตามมาด้วยเสียงคำรามเหมือนถูกกัดจังหวะแค่นี้ก็เกินพอแล้วที่แกจะตัดสินใจครูแดงตบปืนคายลูกปลายขนาด70เม็ดออกมาแล้วยัดลูก9เม็ดล้วนเข้าไปแทนค่อยๆ ย่องเข้าไปหากอไผ่ช้าๆด้วยความระมัดระวังแสงตานั้นหายไปแล้วแม้จะส่องตวัดจากที่สูงล่อไปมาแต่ทุกอย่างยังมืดสนิทเข้าไปถึงกอไผ่ที่เห็นตาของเจ้าป่าส่องไฟไปรอบๆก็ไม่มีวี่แววนอกจากรอยเท้าขนาดกว่ามือกลางเป็นประจักษ์พยานหลักฐานอีกชิ้นที่สนับสนุนเสียงคำรามของมันก็คือเก้งทั้งตัวที่เพิ่งตายได้ไม่นานมันถูกกัดหักคอและเริ่มกัดกินเครื่องในได้นิดหน่อยรู้เลยว่ามันคำรามเพราะโกรธที่ถูกกัดจังหวะอาจกำลังหิวจัดเพราะน่าจะเป็นเหยื่อตัวแรกที่ล่าได้ในคืนนี้คิดจะหาที่นั่งห้างเพราะมันน่าจะเข้ามากินอีกแต่ดูแล้วไม่มีต้นไม้ใหญ่พอจะกัดห้างได้อีกอย่างขณะนี้ก็ดึกแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการขโมยเหยื่อเสือกินจึงใช้มีดที่หนีบเอวมาด้วยตัดเลาะขาหลังทั้งสองข้างของเก่งผูกมัดแล้วตวัดขึ้นบ่านึกในใจว่าถ้าไม่อิ่มก็หาเอาใหม่แล้วกัน
บ่ายวันรุ่งขึ้นครูแดงกับรถจิ๊บเล็กลัดเลาะมาจนถึงบ้านซับขนุนบ้านป่าเล็กๆที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านที่นี่แรกๆก็มาทำน้ำมันยางครั้นไม้ยางขนาดใหญ่ถูกบริษัททำไม้ตัดหมดแล้วจึงหาของป่าพวกไม้หอมน้ำผึ้งเปลือกสีเสียดนกขุนทองขายเลี้ยงขี้พอประทังชีวิตพื้นที่ว่างโล่งไม่กว้างนักมีต้นไม้ใหญ่พวกยางตะแบกกระบกแทรกอยู่ห่างๆกันตามโคนต้นไม้มีกระท่อมมุงแฝกเรียงรายขนุนขนาดใหญ่ขึ้นล่มครึ้มอยู่หลายต้นอายุของมันคงไม่ต่ำกว่า30ปีและนี่คือที่มาของบ้านซับขนุนหมาพร้อมฝูงหนึ่งวิ่งออกมาเห่าเกลียวแกขับรถจิ๊บตรงเข้าไปที่ลานบ้านหลังหนึ่งเลยไปทางลำห้วยท้ายหมู่บ้านนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมวันนี้จึงเงียบนักแกจอดรถและร้องถามว่าไปไหนกันหมดลุงนาคอยู่หรือเปล่าโดยที่ยังไม่ก้าวลงมาจากรถเพราะฝูงหมาลุมล้อมอยู่รอบๆเด็กเล็กๆเนื้อตัวมอมแมมหลายคนเข้ามาลุมดูชายวัยใกล้60นุ่งกางเกงขาก้วยท่อนบนเปลือยเปล่าเดินออกมาจากกระท่อมหลังหนึ่งลุงนาคตวาดไล่บรรดาหมาทั้งหลายแล้วพูดว่ามาพอดีเลยครูลงมาเข้าบ้านก่อนสิครับครูแดงลงจากรถแล้วเดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปนั่งที่แคร่ใต้ถุนพร้อมกับถามว่าครูแดงไปไหนกันหมดบ้านเงียบเชียวลุงนาคครูเข้ามาก็ดีแล้วพวกเราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีเลยครูแดงเรื่องอะไรหรือไข้ป่าช้างบุกหรือยิ้มบนลุงนาคอีเมลลูกสาวทิดนองมันออกไปหาผักกินตั้งแต่เมื่อเย็นวานป่านนี้ยังไม่กลับเลยครูแดงถ้าไม่หลงป่าสงสัยเสือจะฆ่าไปกินเสียแล้วลุงนาคป่าน่ะไม่หลงหรอกครับแต่มันเป็นอย่างหลังสิมากกว่าไอ้ทองกลับมาเมื่อกี้มันว่าเจอรอยเสือแล้วแต่ยังหาคนไม่เจอครูแดงป่านนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วลุงมีเสียงคนเออะขึ้นที่ทางท้ายหมู่บ้านติดตามมาด้วยเสียงร้องไห้โหยหวนหมาเห่ากันเกลียวลุงนาคปุดลุกขึ้นอย่างร้อนรนแล้วพูดว่าสงสัยได้ข่าวแล้วไปดูกันเถอะครูแดงเดินตามลุงนาคไปทางต้นเสียงอย่างรวดเร็วที่นั่นมีชาวบ้านเกือบ10คนจับกลุ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหญิงวัยใกล้40ดิ้นรนฟูมฟายร้องไห้หน้าเวทนาเพื่อนบ้านต้องช่วยกันจับไว้ใกล้กันชายวัย40คงจะเป็นสามีนั่งร้องไห้เงียบๆอยู่คนเดียวลุงนาคตรงเข้าไปถามชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเป็นยังไงเจอล่องรอยอะไรมาหรือไอ้แมนไอ้แมนพูดแล้วทำท่าเหมือนจะอาเจียนว่าเจอศพอีแมวแล้วลุงเสือมันฟัดสะเละเลยมันลากไปกินถึงหัวเขาแดงโน่นแต่แปลกจากตรงที่อีแมวเก็บผักไม่มีล่องรอยอะไรเลยไม่รู้มันเอาไปได้ยังไงครูแดงถามว่าแล้วศพล่ะไอ้แมนตอบว่ายังไม่เห็นมีใครทำอะไรต้องถามทิดนองกับแม่มันก่อนว่าจะให้เผาหรือให้ฝังที่นั่นนางพลอยแม่คนตายได้ยินแววแววยิ่งร้องไห้ทุรนทุรายหนักขึ้นส่วนทิดนองก็ได้แต่กัดฟันกรอดกรอดด้วยความโกรธแค้นและเศร้าโศกนางพลอยร้องจะไปดูศพลูกสาวให้ได้แต่ลุงนาคห้ามไว้แล้วหันมาถามครูแดงว่าลุงนาคเอายังไงดีครูช่วยออกความเห็นหน่อยครูแดงเดี๋ยวไอ้เสือตัวนี้มันอาราวาสมานานหรือยังลุงนาคยังไม่มีใครเคยเจอเลยครับอยู่กันมาตั้งนานนมแล้วนานๆช้างก็ผ่านมาทีเสือนี่ไม่เคยเจอกันเลยอยู่ๆมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครูแดงถ้ามันได้กินคนอย่างนี้ท่าทางจะไม่ค่อยดีซะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเอาอีกลุงนาคนั่นสิครูมาพอดีเลยช่วยหน่อยเถอะครับครูแดงจะให้ผมทำยังไงปืนน่ะมีแต่มันจะอยู่ให้ยิงง่ายๆหรือลุงนาค
เวลายังมีเดี๋ยวให้ผมคุยกับพ่อแม่มันก่อนถ้ายังไงครูช่วยจัดการทีครูแดงยังไงผมยังไม่เข้าใจลุงนาคนั่งซากสิครูปล่อยไว้ไม่ได้หรอกอย่างครูว่านั่นแหละขาดคำลุงนาคครูแดงถึงกับอึ้งเที่ยวป่ามาก็นับสิบปีผีสางนางไม้ไม่เคยนึกกลัวอะไรคนอย่างแกก็มีสัมมาคารวะแม้ไม่กลัวแต่เวลาเข้าป่าก็ขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งก่อนนอนก็สวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้ผีสางนางไม้ทุกคืนเที่ยวมานานไม่เคยเจอเรื่องขนพองสยองก้าวเหมือนคำเล่าขานของพานเก่าๆสักทีแต่เรื่องเป้าศพล่าเสือนี่สิเป็นเรื่องน่าวิตกน้อยเสมอไรพูดจริงๆแล้วครูแดงเคยนั่งห้างยิงเสือมา2ตัวเท่านั้นนอกนั้นแค่เคยจะยิงแต่ก็ยิงไม่ทันอย่างเมื่อคืนเป็นต้นลุงนาคเข้าไปซุบซิบกับทิดนองแรกๆทิดนองก็มีท่าทีฮึดฮัดนางพลอยยิ่งโวยวายเป็นการใหญ่เป็นตายร้ายดีนางก็จะเอาศพลูกสาวมาเผาใกล้บ้านให้ได้ชาวบ้านหลายคนช่วยกันปลอบยกเหตุผลมาอ้างลุงนาคถึงกับโมโหที่พูดกับนางพลอยไม่รู้เรื่องกระทั่งคิดนองเหมือนจะตัดสินใจได้แกหันไปบอกเมียให้สงบและบอกลุงนาคว่าเอาเถอะถ้าลุงคิดว่าครูแดงจะปราบมันได้ไหนๆอีแมวมันก็ตายไปแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเอาศพอีแมวมาเผาก็ได้ครูแดงนึกโมโหตัวเองจะเที่ยวป่าให้สบายใจกับต้องมารับภาระหนักอึ้งไม่รู้จะทำได้สำเร็จแค่ไหนเรื่องนั่งห้างนั่งเฝ้าซากกวางยิงเสือก็เคยมาแล้วทั้งนั้นแต่ให้มานั่งเฝ้าซากคนแค่คิดก็หนาวเมื่อครูแดงสีหน้าไม่ค่อยดีลุงนาคจึงพูดเหมือนอ่านใจว่าถ้าครูไม่กล้านั่งคนเดียวผมไปนั่งเป็นเพื่อนก็ได้ที่จริงครูแดงก็นึกอย่างนั้นแต่ลุงนาคเล่นพูดออกมาต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ชาวบ้านทั้งหมดกำลังจ้องหน้าอยู่ว่าครูจะตัดสินใจยังไงใครๆก็รู้ว่าครูแดงเที่ยวป่ากินนอนในป่าคนเดียวมาตลอดเรื่องอะไรจะแสดงความปอดแหกให้ชาวบ้านเห็นจึงแข็งใจพูดออกมาดังๆว่าไม่เป็นไรผมนั่งคนเดียวได้รีบไปดูที่เกิดเหตุกันก่อนดีกว่าเมื่อเป็นการตกลงกันตามนั้นครูแดงจึงเร่งให้ออกเดินทางไปดูศพและสถานที่เกิดเหตุเพราะเวลาเริ่มจะบ่ายคล้อยลงไปทุกทีขืนช้าอยู่จะไม่ทันการมืดค่ำแล้วจะแต่งซุ้มกัดห้างไม่ทันไอ้แมนไอ้น้อยทิดนองพ่ออีเมลลุงนาคและครูแดงเดินตามกันเป็นแถวก็ป่าหลังหมู่บ้านและเห็นขุนเขาช่องลมทะมึนอยู่ไม่ไกลลุงนาคและทิดนองมีลูกซองในไปคนละกระบอกน่าสงสารทิดนองที่เดินบ่นไปว่าอยากเจอเสือตัวที่ทำร้ายลูกสาวถึงตายถึงกับร้องไห้ผ่านเจ้าป่าเจ้าเขาว่าให้ออกมาสู้กันตัวต่อตัวก็เอาลูกใครใครก็รักยิ่งมาตายทารุณกระทันหันอย่างนี้ก็ยากจะทำใจได้ทั้งที่ทิดนองไม่ได้เป็นพรานยังกล้าร้องท้าเสือในป่าให้ออกมาสู้กันป่าดิบดงทึบอย่างนี้ไม่ต้องร้องท้าเสือมันก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้แมนพาเดินไปตามลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านผ่านน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งเลยขึ้นไปมีต้นกูดและบอนป่าขึ้นเป็นดงอยู่ริมตลิ่งไอ้แมนชี้ให้ดูรอยเท้าและบอกว่าอีแมวมาหาเก็บผักอยู่แถวนี้ไอ้ลายตัวนั้นไม่รู้มาจากไหนคงตรงเข้าตะคุบแล้วลากไปเลยมันน่าแปลกอย่างว่าเพราะมีแต่รอยเท้าเสือขนาดใหญ่ย่ำไว้ไม่กี่รอยหลังจากห่างตลิ่งมานิดเดียวก็หายไปทั้งรอยคนและรอยเสือครูแดงสังเกตดูแล้วรอยมันกดหนักกว่าปกติเหมือนกับมันแบกร่างเหยื่อไปด้วยทิดนองเห็นร่องรอยการตายของลูกสาวยิ่งเศร้าและโกรธแค้นกัดฟันกรอดไปตลอดทางไอ้แมนพาเดินห่างออกไปจากแนวห้วยไต่ไปบนที่ลาดขึ้นไปบนเนินเขา
คงเป็นตีนเขาช่องลมที่เห็นหน้าแล้งอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเดินตามทางด่านแม้ต้นไม้จะยังหนาแน่นกอไผ่และพุ่มหนามยังขวางทางอยู่เป็นระยะแต่ความโล่งจากใบไม้ที่ทิ้งใบแทบหมดต้นทำให้เห็นช่องทางเดินพอได้ไม่ลำบากนักยิ่งเดินขึ้นไปบนลาดเขาป่ายิ่งทึบมากขึ้นความชื้นบนภูเขาทำให้ต้นไม้หลายชนิดไม่ผลัดใบเมื่อป่าเป็นป่าดงดิบพื้นดินบนหินชื้นๆไม่แห้งเหมือนป่าตอนล่างไม่น่าเชื่อว่าเสือผีสิงตัวนั้นจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักตัวพอๆกับมันมาได้ไกลขนาดนี้แถมไม่มีร่องรอยการลากของเหยื่อตามพื้นดินมันแบกศพมาด้วยวิธีไหนกันแน่มันขึ้นมาถึงสันเนินแห่งนี้แล้วก็เป็นพื้นราบอีกระยะก่อนจะลาดขึ้นเนินถัดไปไอ้แมนเดินนำตรงไปยังซุ้มกอไผ่เบื้องหน้าตรงนั้นมีหญ้าแห้งไม่สูงนักปกคลุมไปทั่วต้นมะกอกป่าขนาดย่อมขึ้นสลับกับมะขามป้อมในรัศมี200เมตรรอบๆไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะกัดห้างได้เลยไอ้แมนชี้มือไปที่โคนกอไผ่แล้วพูดว่าศพอีแมวอยู่นั่นแต่ไม่ยอมเดินเข้าไปใกล้ทิศนองเดินเข้าไปเป็นคนแรกตามมาด้วยลุงนาคและครูแดงส่วนไอ้น้อยลงนั่งอยู่กับไอ้แมนไม่ยอมเข้าไปอีกคนภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ครูแดงเบือนหน้าหนีศพนอนบิดคว่ำหน้าเสื้อแขนยาวขาดบิ้นผ้าถุงหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเนื้อตรงสะโพกถูกกัดแบ่งหายไปก้อนใหญ่สีขาวของเนื้อตัดกับสีแดงคร้ำของบาดแผลเห็นแล้วน่าสะอิดสะเอียนแมลงวันลุมตอมดำมืดและแตกคือเมื่อคนเข้าไปใกล้ทิศนองสุดลงดั่งร้องไห้อยู่ข้างศพลูกสาวลุงนาคกับครูแดงเดินไปพิจารณาไปรอบๆหน้าแปลกที่เสือตัวนั้นลากเหยื่อมาโดยไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเหมือนกับว่าจู่ๆมันก็มาแทะกินเหยื่ออยู่ตรงนี้รอยมันนอนหมอบยังเห็นกอหญ้าเปื้อนเลือดและเศษเนื้อลุงนาคบ่นเบาๆว่ามันกินไปได้นิดเดียวคืนนี้มันต้องกลับมากินอีกแน่ครูแดงแงนหน้าดูต้นไม้รอบๆแล้วพูดว่าลำบากตรงที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่พอจะปลูกห้างได้นี่สิจะทำยังไงดีนอกจากกอไผ่กอนั้นแล้วมะขามป้อมที่ขึ้นอยู่ห่างๆกันก็ใช้การไม่ได้มะกอกป่าก็เล็กและไม่มีครบพอจะปลูกห้างได้เลยไปกลุ่มต้นพันจำก็ไม่โตพอห่างออกไปสัก15เมตรมีก้อนหินใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีข่อยพุ่มใหญ่ปกคลุมอยู่ลุงนาคชี้มือไปบนก้อนหินใหญ่แล้วพูดว่าห้างผูกไม่ได้เห็นเหมาะก็บนซุ้มหินนั่นแหละครูแดงมองตามมือสีหน้าครุ่นคิดแล้วกวาดสายตาไปรอบๆก็จริงอย่างที่ลุงนาคว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากนั่งซุ้มบนก้อนหินใหญ่นั่นความสูงของมันประมาณเมตรกว่าด้านบนลาดโค้งน้อยๆลงมาทางนี้พอดีพอจะขึ้นไปนั่งได้ไม่ลำบากอะไรนักปัญหามันอยู่ตรงที่ซุ้มข่อยที่ขึ้นปกคลุมอยู่มันไม่แน่นหนาพอที่จะหลบซ่อนจากสายตาอันคมกริบของไอ้ลายได้ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าขึ้นไปนั่งแล้วด้านหลังไม่มีต้นไม้เป็นที่กำบังมันเสี่ยงเกินไป